จุ๊บจิ๊บธนพรภรรยาธรรมนัสอดีตนางสาวไทยกับความสวยที่มองมุมไหนก็แพงจำได้ไหมจุ๊บจิ๊บธนพรศรีวิราชอดีตนางสาวไทยภรรยารออธรรมนัสพรหมเผ่าทั้งสวยทั้งเก่งมาพร้อมกับพัฒนาการความปังขึ้นเรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งสาวที่แต่งตัวได้เรียบหรูดูแพงมากสำหรับจุ๊บจิ๊บธนพรไม่ว่าจะแต่งตัวในลุคสบายๆชุดออกงานหรือชุดผ้าไทยก็ดูสวยสะกดตาทุกลุคแต่ทุกลุคถ้าสังเกตจะเห็นชัดว่าเป็นการแต่งตัวด้วยแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมทั้งการสะพายกระเป๋าไฮเอ็นสุดหรูที่สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้อย่างไม่ซ้ำมองไม่เบื่อหลายคนคุ้นหน้าเธอคือนางงามหน้าหวานเจ้าของมงกุฎมิสไทยแลนด์2016จุ๊บจิ๊บธนพรเป็นสาวพะเยาปัจจุบันอายุ29ปีเข้าพิธีมั่นกับรออธรรมนัสนักการเมืองชื่อดังที่อายุห่างกันถึง30ปีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2561และมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนนอกจากความสวยและยังเก่งจุ๊บจิ๊บมาพร้อมดีกรีไม่ธรรมดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์สาขาการแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัยพะเยาและจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงดูภาพทั้งหมดจุ๊บจิ๊บธนพรจุ๊บจิ๊บธนพรในปีพ.ศ. 2555คว้ารางวัลรองอันดับ2มิสทีนไทยแลนด์และในปีพ.ศ. 2559คว้าตำแหน่งนางสาวไทยเป็นนางสาวไทยคนที่50ของประเทศพร้อมพ่วงอีก2รางวัลคือรางวัลมิสสมายและมิสป๊อปปูล่าโหวตไปครองจบไม่ค่อยสวยสื่อแชร์สเปอร์ทำแบบนี้กับเคนก่อนขายออกให้เสือใต้เผยความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่เคนกับต้นสังกัดเก่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเมื่อในช่วงท้ายก่อนจากกัปตันทีมชาติอังกฤษโดนแบนพ้นจากสนามซ้อมไก่เดือยทองมาแล้วและในที่สุดก็ย้ายสู่ไบเยิร์นมิวนิกโดยไม่ได้โอกาสบอกลาเพื่อนร่วมทีมด้วยซัมเมอร์นี้เคนเผยความต้องการชัดว่าอยากย้ายทีมภายหลังอยู่ล่าตาขายให้กับสเปอร์มาตั้งแต่เป็นเยาวชนในอะคาเดมี่แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จมีโทรฟี่แชมป์เป็นชิ้นเป็นอันที่ใกล้เคียงสุดคือแพ้นัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2019และแม้จะมีการเจรจาต่อรองกันอย่างยาวนานตามสไตล์แดเนียลเลวีแต่ในที่สุดแล้วไบเยิร์นมิวนิกก็รวบตัวเคนไปสวมเบอร์9จนได้ด้วยค่าตัวสถิติสโมสร100บวก10ล้านยูโรล่าสุดเดอะซันเผยว่าในช่วงวันท้ายก่อนย้ายออกเคนโดนสโมสรสั่งแบนพ้นจากสนามซ้อมของสเปอร์มาแล้วรวมถึงสเปอร์ยังได้แจ้งถึงเคนผ่านอีเมลว่าไม่ต้องกลับเข้าสโมสรอีกจนกว่าที่การย้ายทีมจะลุล่วงเท่ากับในที่สุดเคนก็ย้ายไปยังไบเยิร์นมิวนิกโดยไม่ได้โอกาสบอกลาเพื่อนร่วมทีมสเปอร์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามชีวิตในเมืองเบียร์ของดาวยิงวัย30ปีกำลังเป็นไปด้วยดีแม้จะเริ่มต้นด้วยการแพ้ในนัดชิงถ้วย DFL Super Cup แต่ก็กดไปแล้ว3ประตูจาก2เกมแรกของบุนเดสลีกาซีซั่นใหม่น่ารักคูณ2ซาร่ารถเมย์อุ้มลูกน้อยมาเจอกันภาพนี้เห็นแล้วยิ้มเลยซาร่าอุ้มลูกสาวน้องแอร่ามาเจอกับคุณแม่พิธีกรคนเก่งรถเมย์คณิงนิดกับลูกชายน้องคิดน่ารักคูณ2จริงๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อ2คุณแม่คนดังอย่างซาร่าโฮเลอร์อุ้มลูกสาวสุดที่รักน้องแอร่าวัย6เดือนมาเจอกับคุณแม่พิธีกรคนเก่งรถเมย์คณิงนิดอุ้มลูกชายน้องคิดวัย9เดือนบอกเลยว่าน่ารักคูณ2จริงๆด้วยวัยที่ใกล้กันของเด็กๆ
ประกอบกับความน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยสาวน้อยมองแล้วยิ้มตามไปด้วยเลยทั้งนี้ในอินสตาแกรมของซาร่าได้เขียนบอกเล่าที่มาของการมาเจอกันครั้งนี้ว่ารถเมย์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Hot Chatty EP 0.2 พร้อมกับจะมาเล่าบทบาทใหม่ของการเป็นคุณแม่และวิธีการเลี้ยงลูกใครอยากดูเต็มๆก็เข้าไปได้เลยช่องซาร่าเบบี้แต่บอกเลยว่าน้องแอร่าน้องคิดเป็นสองหนุ่มน้อยสาวน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินที่ป้านานาแฟนคลับโดนตกหัวใจไปหมดแล้วเอริกเทนฮากการถ่ายเลือดแมนยูไนเต็ดที่ยังต้องใช้เวลาดาบิดเดเคอายังคงหาสโมสรใหม่ไม่ได้แฮร์รี่แม็กควายเกือบย้ายไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดขณะที่สกอตแม็กโทมิเนกดอนนี่ฟานเดอร์บีเอริกไบยีและแบรนดอนวินเลียมมีโอกาสจะย้ายทีมก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเฟรดย้ายไปร่วมทีมเฟเนบาเช่ในลีกตุรกีแอนโทนีเอลันกาไปเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนอเล็กซ์เทนเลสย้ายไปเอานาทเซอร์ขณะที่ฟิลโจนและอักเซลตวนเซเบยังไม่มีสโมสรนับตั้งแต่ถูกปล่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวออกจากทีมรายชื่อทั้งหมดเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่11คนที่เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดตัดสินใจว่าไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไปโดย8รายเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และเคยเป็นตัวหลักในทีมแรกของปีศาจแดงมาแล้วขณะเดียวกันหากย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานับตั้งแต่เทนฮากเข้ามาทำงานในโอลด์แทรฟฟอร์ดนั้นปอล ปอกบ้าเจสซี่ลินการ์ดและฮวนมาต้าก็โดนปล่อยตัวออกไปรวมถึงคริสเตียโนโรนัลโดที่ยกเลิกสัญญาของด้วยความยินยอมร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในเวลานี้เทนฮากกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังพาแมนยูไนเต็ดออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ไม่ดีนักจากการเปิดบ้านเชือดวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์แบบหืดจับ 1-0 บุกไปพ่ายท็อตแนมฮอตสเปอร์ในแบบหมดรูป 2-0 และพลิกเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 3-2 การปล่อยตัวนักเตะซีเนียร์ออกไปเคยถูกตั้งคำถามมาแล้วแต่สำหรับเทนฮากการคว้าตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสงสัยไม่แพ้กันแอนโทนียังไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ขณะที่วาวเวคอสดาวยิงดัชที่ยืมมาจากเบอร์ลี่เมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้สร้างผลกระทบได้เลยแฟนบอลแมนยูไนเต็ดต้องการให้ทีมหวนคืนสู่ยุครุ่งอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของเทนฮากแต่ความจริงที่ว่าเขาปล่อยผู้เล่นทีมชุดใหญ่ออกไปมากมายนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อ15เดือนที่แล้วนั้นตอกย้ำว่าสโมสรมีปัญหามากเพียงใดเทนฮากต้องใช้เวลาในการสร้างทีมที่ต้องการและความจริงอันโหดร้ายสำหรับสาวกเรดเดวิลคืออดีตโค้ชอาแจ็คส์อัมสเตอร์ดัมยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอจากเจ้าของสโมสรในการคว้านักเตะระดับโลกเข้ามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้จอนนี่อีแวนอดีตกองหลังของแมนยูไนเต็ดถูกดึงตัวกลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยสัญญาระยะสั้นหลังจากหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเทนฮากวางแผนจะให้ดาวเตะวัย35ปีเข้ามาทดแทนแม็กควายที่จะถูกปล่อยตัวออกไปอย่างไรก็ตามการมาของอีแวนแสดงให้เห็นว่าเทนฮากยังต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลาและการไม่มีตัวเลือกสำรองที่ไว้ใจได้นั้นทำให้เขาต้องเลือกเซ็นสัญญากับนักเตะที่อยู่ในช่วงท้ายอาชีพจากทีมตกชั้นเข้ามาเสริมทัพขณะเดียวกันการที่ไม่มีสโมสรใดสนใจผู้เล่นอย่างแม็กควายฟานเดอร์บีแม็กโทมิเนไบยี่และวินเลียมต่างพูดถึงมาตรฐานที่แท้จริงของทีมแมนยูไนเต็ดชุดนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งเทนฮากอาจต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการถ่ายเลือดแมนยูไนเต็ดคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและตอนนี้พวกเขากำลังต้องชดใช้บทเรียนราคาแพงสำหรับนโยบายการทำธุรกิจที่ผิดพลาดมาตลอด
โดยเทนฮากเป็นเพียงคนทีมที่ได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูทีมแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายในการตัดสินใจว่าจะปล่อยนักเตะคนใดออกไปด้วยค่าตัวเท่าไหร่ความท้าทายสำหรับเทนฮากคือการกำจัดผู้เล่นที่รับช่วงต่อมาจากกุนซือคนก่อนๆและไม่ต้องการใช้งานออกไปและนำนักเตะระดับท็อปจากทีมอย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือบาเยิร์นมิวนิกเข้ามาในปีต่อๆไปเพื่อต่อยอดให้แมนยูไนเต็ดกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง